จารย์มื้อนี้อาจารย์น้อยสิเฮ็ดอันข้าวหุงข้าวเจ้าใส่กับไก่เด้อมีไก่ครึ่งนึงอึกนึงแล้วมีไตอาจารย์ต้มร้อยแล้วมีข้าว2จอก2ถ้วยแล้วมีเฮ็ดกระตันแล้วก็มีเฮ็ดหอมแล้วมีเผือกแล้วก็มีอันนั้นหอมบัวหอมบัวแดงแล้วก็ผักเทียมขิงหอมบัวเคน้ำปรุงรสก็มีน้ำมันนี่นะเอาสิขวดแล้วก็มีน้ำสุกี้แล้วก็มีอันนั้นน้ำปรุงรสของจันน้อยแล้วก็มีน้ำมันข้าวซอยโอเคโอเคเขาตักน้ำซอสใส่หนึ่งสองเขาใส่หลายเลยเพราะว่าเขาจะขวดใส่ข้าวพอเป็นอย่างสั้นยำมันเค็มเพราะเขาจะน้ำซุปไก่ใส่อยู่แล้วก็น้ำมันสุกี้ใส่น้ำข้าวซอยใส่ข้าวจานน้อยล่างร้อยเด้อมีทางของเสือขวดกันดีก่อนโอเคโอเคปีแล้วมันสลายเพราะยำมันเค็มเราจะควายบ้างไหมเนี่ยจะน้อยน้ำมันลงเด้อเราเบิ่งไปขอที่นี่ละเหมือนละเอาไก่กับนี่ลงไปใกล้จากต้มก้อนเพื่อนหนึ่งเพราะว่ามันอันนั้นมันแข็งนะใกล้ทักขวดนะใกล้ทักซุปก่อนน้ำซอสเลยเดี คือนะอาจารย์จะนำซุปไก่เด้อใส่เด้อว่าสิไปใส่อันนี้เลยใส่ข้าวเขาเขาให้เผื่อเขาซุปหน่อยนึงก่อนนะจ๊ะไปหุงข้าวเลยเ
เฮาสิเบิ่งว่าน้ำซุปเฮาพอดีบ่เอาลงหมดเลยพอสิใส่น้ำค่ะข้าวหม้อจานคนละแต่มาเบิ่งใหม่นะเขาบอกต้องให้มันสุกหลายเด้อเห็นบ่ให้มันซ้ำนี้เห็นบ่เพราะว่าเขาหนึ่งเขาไปหุงมันถึงสิอ่อนอยู่เคสมันนี่เอาใส่หม้อไปนี่เคสจานสตาร์ทตรงนี้ก่อนน้ำซุปก่อนเคสแค่เข้าจะลั่นร้อนเลยเนาะอาจารย์จะสองไฟเด้อเพราะว่าย่ามีเลือดหมอมีหมอน้อยแล้วเขาก็เอาน้ำตัวนี้มาถอดเลยเดี๋ยวโอเคเขาคิดว่าน้ำมันหน่อยเนาะอาจารย์จะน้ำซุปเติมเด้อน้ำแกงไก่มาเติมเป็นหมูเขาเลยวันนี้เคจะใส่หมูเขาแล้ว12ที่มาเบิ่งใหม่เยอะกว่านั้นเฮ้ยพระเจ้าสุกแล้วเด้อบอกจะแซ่บบ่หน้าตาใช่แหละหอมโอเคมาจังจะตักให้อันไปเสิร์ฟให้เบิ่งเด้อโอเคเข้าแบบเข้ามันไกลแต่ว่าจังใส่เห็ดอันนั้นหนึ่งหูเรียบร้อยบ่จานเอเรียบร้อยแบบที่ละหน้าตาแล้วก็มีแกงแกงไก่แล้วก็มีบักแตงนะขั่วข้าวข้าวนี่นะจานเอมันงามเจ๊จัดซิมมือเด้อมาแซ่บบ่นี่เฮ็ดมีไก่นี่ข้าวมันกับผงนะจ้าแซ่บอันนี้ดีมันเลยแกงแกงพูดดีเจ้าเฮ้ยคำไหนมากสุดของอาจารย์ง่ายก็ขอติดตาม Thank you for your watching. Bye bye.